ป็นหัวมันยังไม่ลงหัวเลยไม่น่าจะได้เอาฝังคืนเหมือนเดิมได้ไหมใช่หายากของเรามีที่เหลือฝังคืนได้ป่ะนี่ปลูกคืนเหมือนเดิมมันจะติดไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันหนูสวนน่างามได้เท่านี้แหละเท่านี้ก็พอแล้วไม่ได้ซื้อมาเห็นที่บ้านสวนมีเนี่ยค่ะทุกคนกระชายกระชายสวนเราเท่านี้หายากหน่อยกระชายกระชายแพงหัวไหมเนาะกระชายเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราจะต้มตีนไก่นะคะทำน้ำยาหนูจีนค่ะเดี๋ยวเราต้มตีนไก่ก่อนค่ะต้มให้มันเปื่อยๆก่อนนะคะตีนไก่เปื่อยแล้วนะคะต้มตีนไก่ต้มเครื่องเรียบร้อยนี่หม้อน้ำยานะคะเมื่อกี้ต้มตีนไก่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ขาตะไคร้ลงไปใส่พริกลงไปค่ะนี่เป็นพริกของเราเองนะคะเราปลูกเองหอมเราก็ปลูกเองนะคะหอมก็จะหัวเล็กนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นหอมปลูกเองมันไม่ใช่หน้าเก็บเกี่ยวนะคะนี่รุ่น2แล้วก็จะใส่กระชายลงไปต้มสักพักค่ะต้มให้เขาเดือดแล้วเราค่อยเอามาโขลกอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปอันนี้ก็เป็นน้ำยาปลากระป๋องแบบบ้านๆของบ้านสวนนะคะแต่ที่อาจทำไม่เหมือนกันนะคะบ้านสวนเราก็จะกินประมาณนี้ค่ะคุณก็โขกเครื่องแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ละเอียดมากหรอกนะคะทุกคนก็จะใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปนะคะก็โขกอีกครั้งนึงนะคะเอาแต่เนื้อนะคะน้ำเราไม่เอานะเบานิดนึงค่ะกระเด็นค่ะกระเด็นเต็มเลยแค่นี้ก็หอมแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอเอาไปผัดกะทินะคะนี่เราจะแกงทำน้ำยาปลากระป๋องกะทิแหละนะคะแต่เราก็ใส่น้ำปลานะคะสไตล์บ้านสวนนะคะอันใดแซ่บไปเฮ็ดอันนั้นแหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ละบ้านก็กินบ่คือกันนะคะเขามากินแบบใดเขาไปเฮ็ดแบบนั้นนะจ๊ะโอเคแล้วค่ะเอาเครื่องที่เราโขกไว้มาผัดกะทิก่อนหอมแล้วส่วนนี้ก็คือน้ำที่เราต้มพริกกับต้มหอมไปนะคะกับน้ำปลาแม่ถึงก็กรองพริกเอาไปโขลกแล้วก็เอาน้ำมาแยกไว้นะคะแล้วก็มาใส่นะคะนี่ก็ร้อนให้เดือดนะคะเดือดแล้วนะคะแม่ถึงก็ใส่ผงนัวผงชูรสนะคะเข้าไป2ช้อนชานะคะแล้วก็เติมเกลือไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้มันมีน้ำปลาอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะทีนี้เราก็จะใส่ตีนไก่เข้าไปค่ะที่เราต้มไว้นะคะโอ้ยตีนกระโดดค่ะทุกคนคือใส่อยากลงหม้อมากเลยเนี่ย
นี่จะมีเครื่องในไก่ด้วยนะคะที่เราต้มไว้แล้วนะคะแล้วก็จะต้มเข้าไปอีกสักพักนะคะให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะแล้วเราค่อยมาชิมดูอีกรอบค่ะแต่ตอนที่แม่ตุ๋มใส่ก็ชิมไปรอบนึงแล้วก็โอเคแล้วนะคะระหว่างรอน้ำยานะคะมาหาผักไปกินกับขนมจีนค่ะใบเล็งรักข้างๆบ้านเรานี่แหละนี่ค่ะหอมหอมค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องน้ำยากะทิปลากระป๋องนะคะมื้อนี้ของพวกเราบ้านสวนนะคะเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยากะทิปลากระป๋องนะคะมาค่ะทุกคนทานขนมจีนกันนะคะผักก็เก็บจากข้างๆบ้านเราเนี่ยค่ะในสวนของเราเนี่ยนะคะคลิปนี้แม่ถุงต้องฝากด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ